การที่ราคาบิตคอยเอาคอยเหรียญคริปโตต่างๆจะขึ้นหรือลงนั้นเนี่ยนะครับปัจจัยหนึ่งขึ้นอยู่กับการที่คืนนี้นะครับเวลา02:00 น.เฟดจะมีการประกาศดอกเบี้ยด้วยโดย4ครั้งที่ผ่านมานะครับมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.75 4 ครั้งติดกันนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยหากมีการประกาศต่ำกว่า 0.75 เช่นการประกาศเป็น 0.5 หรือต่ำกว่านั้นอีกเป็น 0.25 ก็จะเป็นการบ่งชี้ว่าตลาดคริปโตหุ้นทองรวมถึงทุกตลาดเนี่ยนะครับจะมีโอกาสพุ่งขึ้นเพราะเมื่อดอกเบี้ยถูกลงนะครับก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยมีการลงทุนกันนะครับทำให้เงินเนี่ยนะครับมหาศาลนะครับไหลเข้าตลาดหุ้นตลาดคริปโตนะครับตลาดต่างๆนะครับเพื่อเป็นการลงทุนนั่นจึงเป็นสิ่งที่ทำไมแอดถึงบอกเพื่อนๆนะครับว่าตลาดคริปโตจะพุ่งถ้าดอกเบี้ยมันลดลงเหลือ 0.5 หรือ 0.25 อีกทั้งเมื่อวานนะครับที่มีการประกาศตัว CPI ดัชนีผู้บริโภคนะครับที่บ่งบอกถึงสภาวะเงินเฟ้อโดยเมื่อวานตัวเลขที่ออกมานะครับเป็น 7.1% นะครับมันมีความหมายไงมันมีความหมายว่าถ้าเกิดตัวเลขเนี่ยออกมาต่ำกว่าที่คาดการมีโอกาสที่ตัวของราคาหุ้นราคาบิตคอยเงินยูโรทองต่างๆจะขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดออกมาสูงกว่าที่คาดการนะครับแน่นอนว่ามันเป็นขั้นคาดการที่ผิดพลาดนะครับอยู่นอกเหนือการคาดการไปราคามันจะลงซึ่งมีการคาดการณ์ที่ 7.3% แล้วตัวเลขมันดันออกมาที่ 7.1 ซึ่งต่ำกว่านะครับทำให้เมื่อวานเพื่อนๆก็เห็นนะครับแทบทุกตลาดเลยราคาพุ่งหมดนะครับผมโดยถ้าเพื่อนๆดูในตัวกราฟตอนนี้ไปพร้อมกับแอดนะครับเพื่อนๆจะเห็นอะไรบางอย่างนะครับนั่นคือตัวของ Bitcoin เนี่ยนะครับมีการเคลื่อนที่นะครับเป็นกรอบบนกรอบล่างเพื่อนๆจะเห็นไปกับแอดนะทีนี้มีการทำลักษณะเป็น Double Zigzag นะครับรูปแบบ Non-Standard Small X Wave นะครับก็คือการทำ A B Cนะครับ x แล้วก็จะเชื่อมด้วย a b c เพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับเรายังต้องรอลุ้นอยู่นะครับว่า a จะไปจบที่เท่าไหร่โดยแอดมองนะครับว่าคืนนี้นะครับมันมีโอกาสอยู่ตรงที่ว่าถ้าเกิดตัวของดอกเบี้ยเนี่ยประกาศออกมาในทิศทางที่ดีนะครับอย่างการลดดอกเบี้ยลงนะครับหรือเหลือทัก 0.5 หรือ 0.25 นะครับตามที่คาดตัวของ Bitcoin นะจะมีการพุ่งไปถึง 18,188 USDT หรือที่ 630,000 บาทไทยนะครับโดยแอดมองนะว่าอันนี้คือจะเป็นตัวเลขประมาณ 0.5 ดอกเบี้ยนะครับแต่ถ้าดอกเบี้ยออกมาประมาณ 0.25 แอดมองว่า 18,000 ดอลลาร์ก็แค่ปากซอยนะครับ 630,000 บาทก็แค่ปากซอยนะครับแอดมองว่าตัวเลขนะครับมีโอกาสพุ่งทะลุโลกขึ้นไปนะครับมีโอกาสสูงนะครับที่ทั้งก้อนนี้ที่เรามองนะครับจะเป็นเวฟ1นะครับนะตรงนี้นะครับที่เรามองอาจจะผิดและก็จุดนี้จะเป็นการขึ้นเวฟ1ลงเวฟ2ตรงนี้นะครับและจากนั้นจะเป็นการขึ้นเวฟ3ซึ่งเพื่อนๆทราบไหมครับว่าการขึ้นเวฟ3เนี่ยนะครับมันบ่งบอกถึงตลาดบูลลิชมีข่าวดีมีปัจจัยต่างๆเข้ามามีทุนเข้ามามากมายขั้นต่ำในการขึ้นเวฟ3คือ 161.8% ซึ่งเมื่อเราใช้ Pip Retracement Retest จากยอดของเว็บ1ลงมาที่จุดเริ่มต้นนะครับตรงนี้เรายก 0% มาไว้ที่เว็บ2ตรงนี้นะครับตรงนี้มองหา 161.8% เลยนะครับแน่นอนว่าขั้นต่ำนี่คือขั้นต่ำนะสามารถขึ้นไปได้จนถึง 200-300% เลยนะครับมันจะอยู่ที่เกือบ 19,000USDT นะครับ 19,000 ดอลลาร์ประมาณนั้นหรือถ้าราคาไทยก็ตีว่าประมาณ 650,000 บาทนะครับหรืออาจจะขึ้นไปใกล้ๆ 700,000 เลยอาจจะบูลลิชไปไกลกว่านั้นอีก